นี่ครับที่ต้องอยู่สายนี้ครับพามาเที่ยวกาญจนบุรีครับวังนกแก้วรีสอร์ทนะครับแล้วก็ถ้าเขามาเซาของพักเขาจะมีบริการพิเศษครับพามานั่งเรือแล้วก็ชมสองปากฟังของแม่น้ำแพครับนี่บรรยากาศธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ครับมีความสุขหลายๆครับนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงโค้งของแม่น้ำนี่นะครับเรือก็ต้องตีโค้งโขดหินครับพี่น้องเคยเห็นครับสุดยอดนะครับผมที่นี่ในสายที่ครับวันนี้ยืนอยู่น้ำแพกับเพื่อนนะครับสิ่งที่บอกให้เห็นก็ได้เห็นครับบรรยากาศต้นไม้ต้นอย่างสุดยอดครับบรรยากาศไปรอบๆของแม่น้ำแพคนครับว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความมหัศจรรย์เป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นแม่น้ำสายแห่งประวัติศาสตร์ครับผมพอบอกได้เลยว่าเมื่อนี้ปี2558ครับผมมายืนอยู่ตรงนี้บนแพอยู่ตรงนี้น้ำยังไหลอยู่แต่ผมคิดว่าอีก500ปีหรือครั้งสีครับแม่น้ำตรงนี้ก็ยังไหลอยู่คือเก่ามันจะเป็นมหัศจรรย์ตรงนี้แหละครับน่าทึ่งครับเมืองไทยครับบ่ไปบ่รู้ครับมีความสวยงามหลายๆคือถือว่าครั้งนี้มาคุ้มครับได้มาพักแล้วก็ได้มานั่งเรือเบิ่งบรรยากาศสองฝั่งความอุดมสมบูรณ์ครับของแม่น้ำแควครับ